What's good, everybody? You know, it's your boy Junior, aka oh boy, you know what it is, aka the Black Kid, man. Oh my lord, yo, today I'm just having a good day. You know what it is, like, I'm so happy, like, you guys really made my day. You guys made my whole week, like, yo, คือทำให้แบบรู้สึกฟิลดีมากอะที่แบบว่าคือแบบอยากจะบอกเลยขอบคุณจากใจเลยนะที่แบบว่าซัพพอร์ตจูเนียร์แบบคือมาไกลอะแบบพูดเลยไหนจะแบบว่าอะไรนะแชร์คลิปยอดวิวทุกอย่างคือแบบคือจูเนียร์ดูแล้วแบบคือมีกำลังใจมากจูเนียร์ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าขอขอบคุณเลยนะที่แบบว่าซัพพอร์ตจูเนียร์แล้วก็ทำให้แบบได้ไปเรื่อยๆอะคือมีกำลังใจมากขึ้นน่ะแล้วคือก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับที่เนี่ยขอไปเรื่อยๆนะ alright so you know what it is today you feel me you know what it is you know you already know what I'm about to do วันนี้ที่เนี่ยจะมาทำการ react เพลงเริ่มแรกเลยนะเพลงที่ที่เนี่ยจะมา react อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้ารู้อยู่แล้วประจำก่อนที่ที่เนี่ยจะแบบพูดเรื่องชื่อเพลงอะไรอย่างนี้ก็คือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคนไทยทุกคนLike Thai person, Russian, foreigners. Let me just say, everybody who watches my channel, you know the Black Kid channel. You know to be part of this squad. You feel me? Like you know the TBK gang. You feel me? No, I'm not used to TBK gang because it's gonna be, you know, some kind of like, you know, it's gonna sound like violated, like you know some law and some shit. I don't want to do that. So let me call it TBK homies. All you gotta do.You gotta like, comment, subscribe, hit the notification bell, you know, to be part of this squad. Like I said, the TBK homies. You know, that's how it is. เพลงที่ทุกคนจะมาทำการ react นะก็คือเพลง Anti Auto Tune by Young Gu featuring Young Om. Oh shit. I'm sorry. ขอโทษ โอ้โห คือฟังไปฟังมาแล้วแบบมันยังทั้งคู่เลยคือแบบบอกตรงๆเลยนะคือจูเนียร์ได้ฟังจากเพื่อนมาหลายคนแล้วว่าแบบเพลงมันอย่างวุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือได้ยินมาแต่คือตัวจูเนียร์เองอ่ะไม่เคยฟังเพลงเพราะปกติไม่ค่อยได้ฟังเพลงไทยมากเท่าไหร่แต่ก็จะมาทำการรีแอคเพลงนี้เพราะเห็นว่าทุกคนคือแบบคือบอกเลยว่าแบบรีเควสต์กันเยอะมากจัดไปโอเค come on let's do it let's get itวันนี้ได้ยินต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการแรปอเลิร์ตรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารฮิปฮอปรายวันโดยที่วันนี้เนี่ยเกิดเรื่องแล้วฮะหลังจากที่ 2P แรปเปอร์รุ่นใหญ่จากเซาท์ไซด์ได้ออกเพลงเอาละเว้ยซึ่งมีท่อนนึงในเพลงเนี่ยเขาได้บอกให้ปิดออโต้จูนไปซะแล้วใครจะรู้ว่าว่าการคัดซึ่งมันจะทำให้เกิดวิเอาเชี่ยกูกดอัดได้ถูกจังหวะจริงๆบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแรปเปอร์รุ่นใหม่ๆแต่ใครรู้ฮะว่าจริงๆทุกคนเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเรามันจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าโอเคให้บีดเป็นแบบน่ารักดีชอบ for intro คือชอบบีดแล้วว่าแค่สำหรับจุดเริ่มต้นอ่ะชอบแล้วเริ่มชอบแล้วเอาเพื่อนทูบีชอบนะชอบโลไม่อยากเอาคอมเมนต์ทั้งปีเฮ้ยฮักกันดีเอ้พวกกูทำยังไงดีมึงบอกกูรักไม่ดีปิดเอาทูสิทีกูเป็นเพื่อนจูพีเออคนที่รักกูพ่อมึงตายคนที่รักกูพ่อมึงตายมันเรื่องสมผมยังอมคืออะไรวะเนี่ยกันไม่ดีนี่ยังอมมามึงเคารพกูไม่ดีอ่ะอ๋อนี่เสียงสดไม่มีออโต้ทูนโอเคเชียร์ทีมหน้าให้ไปสู่สุคติจูพีก็มาามีท่าเต้นนี้ด้วยโอเคที่ขอบทอ
โอเคมีการทเวิร์กด้วยโอเคอ่ะเฮ้ยโชว์เจ๊ยยูแบบโลของยังอมนี่คือแบบโหดจริงอ่ะสักทีคนที่ด่ากูพ่อมึงตายอันนี้แบบโคตรสะใจอ่ะคือแบบการด่ามันฟังแล้วแบบโคตรสะใจอ่ะอ้าวอีเชี่ยชนเล่าเหมือนมึงเป็นคือแบบชอบความเป็นแบบเหมือนโลบัดเจ็ตอะในวิดีโอเนี้ยกูไม่สนแล้วเว้ยยังไงกูจะใช้ออโต้ทูนนั่นแหละเขาเรียกว่า no fucks given เอาทีฟว่าแล้วกูว่าแล้วว่ายังโอมต้องเอาเรื่องแต่งงทรงผมของยังโอมอะทรงผมคือทรงอะไรโอ้ damn ฟังเมื่อกี้นี่แล้วแบบคืองงแหละแบบงงกับทรงผมเอ้ยทรงผมคือครั้งที่แล้วในรีแอคชั่นของเพลงทรารัตที่จูเนียร์ถ่ายไปใช่ป่ะตอนนั้นคือทรงผมยังโอมอย่างที่เห็นนะมีบางคนที่แบบคอมเมนต์ชื่อแบบคอมเมนต์ทรงผมฮาๆกันในคอมเมนต์เซ็กชั่นของจูเนียร์ในคลิปของทรารัตซึ่งอันนั้นก็แบบมีบางคนที่แบบว่าเอาฮาเอ้ยเป็นไออะไรนะในเรื่องอีกาที่มันเป็นไอเด็กซูซูรัตน่ะในเรื่องอ่ะมันมีคนนึงอ่ะที่เอ่ยแล้วรอบนี้คือแบบบอกไม่ถูกอ่ะทรงผมแบบไม่รู้อ่ะมันดูฮาแปลกๆอ่ะเออมันฮาว่ะอะไรเงี้ยแบบมันคือแบบตัวจุดแบบ attention ของจูเนียร์ที่แบบว่าจับโดยตรงถ้าจะถามจูเนียร์นะว่าเพลงนี้เป็นยังไงโดยรวมก็คือฟังจากประเด็นที่แบบว่าเออที่คนเขาพูดว่ายังกูเป็นคนแบบว่าใช้ออโต้ทูนเอาจริงป่ะจูเนียร์ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยนะว่าการใช้ออโต้ทูนมันผิดอ่ะลองนึกสภาพมันก็มีแรปเปอร์หลายคนอยู่แล้วแหละที่ใช้ออโต้ทูนมันก็ไม่น่าจะใช้แค่ยังกูเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นแรปเปอร์แบบเมกันก็มีคนแรกเลยทีเพนก็ใช้ออโต้ทูนยังกูใช้ออโต้ทูนก็จริงนะแต่แบบว่าถามว่าเพลงมันไม่ได้ดีป่ะไม่ใช่มันก็ดีนะคือจูเนียร์ฟังแล้วก็ชอบบีทชอบท่อนของยังกูท่อนของยังกูคือฟังแล้วแบบคือฟังดูแล้วฮามันแบบคือมันไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบน่าเบื่อมันคือฟังแล้วเอนเตอร์เทนแบบมันมีความฮาแบบแอบแฝงอยู่ข้างในอ่ะคือแบบฮาตรงที่พูดว่าอะไรนะจากเนื้อร้องที่มันร้องว่ามึงบอกกูแรปไม่ดีปิดออโต้ทูนสักทีกูเป็นเพื่อนทูพีคนที่ด่ากูพองตาย คือบอกเลยOh my lord! Oh, คือบอกเลยฟังท่อนนั้นอะแค่ท่อนนั้นอะคือแบบคือถ้ากูไม่ขำแม่งก็แปลกแล้วเว้ยแบบคนที่ด่ากูI'm so dead, bro. Oh my lord! คือแบบชอบท่อนของยังกูคือแบบว่าท่อนของยังกูคือแบบฟังแล้วฮาท่อนของยังโอมฟังแล้วแบบคือเอนเตอร์เทนแบบสนุกคือท่อนของยังกูจะเหมือนแบบว่าเออเหมือนไฟอ่ะเหมือนแบบมึงจะไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเก็ตอารมณ์ใช่นั่นคืออารมณ์ของยังโอมส่วนยังกูก็เหมือนแบบกูทำนู่นก็ผิดกูทำนี่ก็ผิดไอสัตว์ไอพ่อมึงตาย อย่างนั้นนั่นคืออารมณ์คือมันดูแล้วสนุกกับมันดูฮาคือแบบมันเพลงมันมีอารมณ์อ่ะคือแบบมันมีหลายอารมณ์อ่ะมันมีอ่ะถ้าในความของจูเนียร์นะมันมีอยู่3อารมณ์ด้วยกันอารมณ์ฮาก็คืออารมณ์ของยังกูอารมณ์ฮาก็คือท่อนลิริกของยังกูอารมณ์อีกอันนึงก็คือเหมือนแบบเหมือนจะไฟคนอ่ะก็คือของยังโอมแล้วก็อีกอารมณ์นึงก็คือ
อารมณ์แบบว่ามีความแบ๊วมีความน่ารักในตัวก็คือตรงบีทของตัวเพลงเพราะมันออกมาแบบเก็ตป่ะเออนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่จูเนียร์กำลังสื่อเท่านี้แหละสำหรับรีแอคชั่นของจูเนียร์ในเพลง Anti Auto Tune by Young Om featuring Young Gu ก็แค่นี้แหละคือถ้าทุกคนแบบว่าชอบรีแอคชั่นของจูเนียร์ในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะตามเคยอย่างที่จูเนียร์อย่างที่จูเนียร์ก็จะพูดทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ให้ด้วย Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยหลักๆเลยคือแชร์คนอื่นจะได้ดูด้วยกันโอเคปะคือดูคือแบบว่าอย่าเอาเก็บไว้ดูคนเดียวแชร์กันมั่งแบ่งปันเข้าใจปะถ้าไม่เข้าใจก็คือกูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วแชร์ความสนุกไปด้วยกันโอเคปะ alrightSo ในเมื่อเห็นมีคนแบบว่าก็ชอบไอเดียที่แบบว่าอยากจะให้จูเนียร์แบบว่าสอนภาษาอังกฤษวันละคลิปวันนี้คำของวันนี้จูเนียร์ก็จะคิดเป็นว่า straight up คนสามารถใช้ในหลายรูปแบบสามารถใช้ในคำว่าเอางี้บอกตรงๆอะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าเวลาอยากจะใช้คำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็เหมือนแบบว่า hey yo bro like you know I got something I gotta do man straight up I gotta tell you about this topic straight up bruอะไรอย่างนี้เก็ตป่ะก็คือจูเนียร์ก็ไม่รู้นะก็ไม่แน่ใจว่าจะสอนยังไงแล้วแหละแต่ก็นี่คือทางที่แบบว่าจูเนียร์สอนพอจะแบบสอนทวิสต์การใช้นิดนึงงั้นเท่านี้สำหรับภาษาอังกฤษวันละคำของจูเนียร์ก็ถ้าใครมีไอเดียอะไรที่อยากจะเสนอคำที่แบบว่าโอเคอยากจะรู้คำไหนเป็นโดยเฉพาะก็อย่าลืมทิ้งคำไว้ในคอมเมนต์เซสชันให้จูเนียร์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจูเนียร์จะดูคำให้แล้วก็แบบคือถ้าจูเนียร์พอจะช่วยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็จูเนียร์ก็จะพยายามให้ทำให้เต็มที่แล้วก็สำหรับเพลงต่อไปที่ทุกคนอยากจะให้จูเนียร์เรียกต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยจูเนียร์ก็เสนอมาอยากจะติดตามติดต่อจูเนียร์อะไรก็ตามใน IG โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบบไหนก็ตามเดี๋ยวจูเนียร์จะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใน description ให้ข้างล่างเท่านี้แหละจูเนียร์ไม่มีอะไรมากพอละ That is the reaction for Anti Auto Tune by Young Gu.And that's it, man. So, if you guys like the reaction of this video, don't forget to like, comment, subscribe, you know, hit the notification bell to get to be alerted about everything I post in the channel. And also, if you guys want to suggest any songs, feel free to drop it in the comment section down below. And that's it, man. I'm out, man. Peace out. You know, deuces, gang, gang, bruh.